นี้ครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป.6 ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครูอุ้มก็นำความรู้ดีๆมาฝากอีกครั้งนึงแล้วจ้ะวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อนี้ลูกแนวข้อสอบโอเน็ตแต่วันนี้จะเรียนในส่วนของวรรณคดีไทยวรรณคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่พอเวลาออกสอบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ได้ยากขนาดนั้นก็จะมีบทกลอนมาให้อ่านบ้างล่ะมีมาให้วิเคราะห์บ้างล่ะเนาะวันนี้ครูอุ้มก็รวบรวมที่เด่นๆมาแล้วก็นำมาให้เด็กๆป.6ลองทำดูซึ่งเป็นแนวข้อสอบโอเน็ตฉบับจริงเลยนะลูกนะวันนี้เราจะทำแนวข้อสอบโอเน็ตฉบับจริงไปพร้อมๆกันโอเคปะโอเคเนาะมาเด็กป.6ลุยลูกข้อที่1ถามว่าไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรงมายุดแย้งก็จะปลาดไปอันนี้อ่านว่าปลาดนะลูกนะอีกรอบนึงสิอีกรอบนึงไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรงมายุดแย้งก็จะปลาดไปแปลว่าอะไรแปลหน่อยก่อนเข้าโจทย์แปลหน่อยไทยรวมกำลังตั้งมั่นหมายถึงคนไทยทุกคนต้องรวมกำลังกันจะสามารถป้องกันขันแข็งไม่ว่าจะมีใครมาทำร้ายทำลายเราถ้าเราเนี่ยรวมกำลังกันเราจะสามารถป้องกันได้กำลังของเราจะขันแข็งเข้มแข็งถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรงแม้ว่าศัตรูของเรามันจะมีแรงขนาดไหนก็ตามมายุดแย้งก็จะประลาดไปมาสู้กับเราเขาจะต้องแพ้เราแน่นอนจากบทประพันธ์นี้นะแสดงข้อคิดในด้านใดง่ายยังแปลแล้วง่ายแล้วเนาะกอไก่ความอดทนขอไข่ความสามัคคีขอควายความพยายามงองงูความไม่ประมาทข้อไหนลูกข้อไหนเคลียร์และชัดที่สุดเลยต้องตอบข้อต้องตอบข้อขอไข่นะลูกนั่นก็คือความสามัคคีทำไมถึงเป็นความสามัคคีล่ะเพราะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเรารวมกำลังตั้งมั่นเห็นไหมการรวมกันเนี่ยมันคือความสามัคคีลูกแยกเนี่ยคือแตกความสามัคคีแต่ถ้ารวมกันเนี่ยเรียกว่าความสามัคคีต่างพ่อพันแม่ต่างพ่อพันแม่ร้อยพ่อพันแม่เนี่ยถ้าเรารวมกันได้เนี่ยเขาเรียกว่าความสามัคคีลูกดังนั้นการรวมกันคือความสามัคคีไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาทำร้ายทำลายเราถ้าเรามีความสามัคคีสักอย่างไม่มีใครสู้เราได้ลูกไม่มีใครทำให้เราแตกได้แตกแยกได้นอกจากเราจะแตกแยกกันเองนะลูกนะเนาะดังนั้นสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเลยความอดทนอันนี้ก็ไม่ได้กล่าวไว้ตัดออกความพยายามกล่าวไหมไม่ได้กล่าวตัดออกความไม่ประมาทกล่าวไหมความไม่ประมาทตัดออกไม่ได้กล่าวเลยอันนี้กล่าวถึงความสามัคคีอย่างเดียวเลยอ้าวอ่านอีกหนึ่งรอบไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรงมายุดแย้งก็จะประลาดไปถ้าคนไทยทุกคนมีความสามัคคีกันนะจะสามารถป้องกันประเทศได้อย่างเข้มแข็งเลยแม้ว่าศัตรูเนี่ยจะมีกำลังมากน้อยเพียงใดถ้าคิดจะมาต่อสู้กับเราด้วยคุณธรรมแห่งความสามัคคีแล้วนั้นเขาจะประลาดหรือแพ้เรานั่นเองโอเคปะโอเคเนาะดังนั้นข้อ1ตอบข้อขอไข่เป๊ะมากอ้าวผ่านไปแล้วข้อ1เป็นยังไงหายใจหายคอเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่าจะทำได้อยู่เนาะอ้าวสู้ยังสู้เปล่าสู้ยังคืออะไรเนาะเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยเนาะสู้ไหมอ้าวสู้มาข้อ2ลูกมาอีกแล้วอ่ะข้อ2มาอีกแล้วอ่ะเป็นบทประพันธ์อีกแล้วอ่ะครูอุ้มหนูไม่ชอบเลยอ่ะฝึกไปลูกฝึกไปไม่ชอบก็ต้องฝึกไปเดี๋ยวเราก็จะชินฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธุ์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดเว้นแต่ชั่วดีกระด้างห่อนแก้หรือไหวโจทย์ถามว่าคำประพันธ์ข้างต้นแสดงคุณค่าด้านใดอย่างชัดเจนคำประพันธ์ข้างต้นแสดงคุณค่าด้านใดอย่างชัดเจนเอาเราต้องแปลให้ได้ก่อนเนาะฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเหมือนกันหมดเลยคือเกิดมาจากท้องแม่กำเนิดเกิดคล้ายคลึงกันคือเกิดมาจากท้องแม่เหมือนกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธุ์แผกบ้างบางคนก็ใหญ่บางคนก็เล็กหมายถึงตัวนะลูกหมายถึงตัวนะบางคนก็ตัวใหญ่ย่อมเนี่ยแปลว่าเล็กใหญ่ย่อมก็คือบางคนตัวใหญ่บางคนตัวเล็กบางคนมีเพศบางคนมีผิวพันธุ์เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปบางคนเพศชายบางคนเพศหญิงเนาะแล้วก็มีผิวพันธุ์สีขาวบ้างดำบ้างแตกต่างกันออกไปแผกบ้างก็คือแตกต่างกันออกไปความรู้อาจเรียนทันกันหมดมนุษย์ทุกคนในเมื่อจะต้องศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยมันจะต้องเรียนทันกันแต่สิ่งที่มันจะแตกต่าง
กันก็คือความดีกับความชั่วลูกสิ่งที่จะแตกต่างกันคือความดีกับความชั่วที่เราได้กระทำลงไปในระหว่างที่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อันเนี้ยเขาแสดงคุณค่าด้านใดเอาอีกรอบนะฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันคือมนุษย์ทุกคนมีการกำเนิดเหมือนกันเลยนะมีบางคนตัวใหญ่บางคนตัวเล็กนะมีเพศที่แตกต่างกันมีผิวพรรณที่แตกต่างกันความรู้เนี่ยก็อาจจะเรียนทันกันแต่สิ่งที่มันทำให้เราแตกต่างกันสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าต่างกันคือความดีและความชั่วที่เราได้กระทำลงไปลูกโอเคไหมโอเคเนาะจากบทประพันธ์นี้เนี่ยแสดงคุณค่าด้านใดอย่างชัดเจนกอไก่ให้ความรู้ขอไข่ข้อคิดในการใช้ชีวิตคอควายวิธีการเปรียบเทียบงองูการอ้างอิงน่าเชื่อถือโจทย์ถามคุณค่าโจทย์ถามคุณค่าเวลาเราอ่านแล้วเราได้คุณค่าเนี่ยคือมันจะต้องเกี่ยวกับข้อคิดลูกคุณค่ามันจะต้องเกี่ยวกับข้อคิดดังนั้นเราต้องตอบข้อขอไข่และข้อขอไข่ก็คือข้อคิดในการใช้ชีวิตอันเนี้ยทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นไหมทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นไหมทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะลูกนะบางคนเนี่ยเป็นเด็กใช่ไหมเห็นเพื่อนมีสิ่งนั้นเห็นเพื่อนมีสิ่งนี้เราก็อาจจะรู้สึกอิจฉาเนาะแต่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยคือการทำความดีความชั่วผลการกระทำของเราต่างหากที่มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์หรือเปล่าอย่าไปอิจฉาใครนะลูกนะโอเคปะโอเคเนาะอ้าวแปลอีกหนึ่งรอบมนุษย์กำเนิดคล้ายคลึงกันบางคนตัวใหญ่บางคนตัวเล็กมีเพศที่แตกต่างกันมีผิวพรรณที่แตกต่างกันความรู้ก็อาจจะเรียนทันกันออกไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีวิถีชีวิตที่มันแตกต่างกันจริงๆเนี่ยคือความดีกว่าความชั่วที่เราได้กระทำลงไปลูกโอเคไหมโอเคเนาะอ้าวดังนั้นนี่คือข้อคิดในการใช้ชีวิตก็คือให้ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีละเว้นความชั่วนั่นเองโอเคป่ะโอเคเนาะผ่านไปแล้ว2ข้อครูอุ้มพาลงหลุมลงบ่อหรือเปล่าไม่น่าจะพาลงเท่าไหร่หรอกเนาะสุดท้ายก็พามาถึงฝั่งได้อ้าววันนี้จุใจอยู่นำมาฝาก2ข้อตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วลูกพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเนื้อหาที่เพิ่งเรียนจบไปเข้าใจกันไหมเอ่ยสามารถเป็นกำลังใจให้คุ้มได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งหรือว่าถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเนาะ Academy ดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลย